ไม่รู้จักอัตโนมัติก็บอกว่ามันออโตเมติกบอลจบข่าวไหมเนี่ย ได้ไหมออโตเมติกบอลได้ไหมครับได้ก็พยักหน้าก็จบข่าวมันเกิดเองเกิดเองเกิดเองการเกิดเป็นทุกข์ทีนี้ตามคำสอนพุทธศาสนาการเกิดเป็นทุกข์มันต้องมีที่มามันต้องมีสมุทัยมันเกิดเองมันเกิดได้ยังไงเองก็นั่นสิเกิดได้ไงเนี่ยก็เปลี่ยนคำถามไม่ได้หรอเกิดจากไหนไม่ได้ไงกันถ้าอยากจะรู้ว่าสมุทัยเนาะงั้นมันเกิดจากไหนทั้งนั้นอ่ะอย่างเงี้ยเกิดเองเนี่ยจริงนะแต่มันเกิดจากไหนอ่ะอย่างเงี้ยในลักษณะมันต้องมีสมุทัยอย่างนี้เป็นต้นไปต่อได้ไหมเนี่ยมีนะในคลิปให้ฟังใน YouTube เนี่ยไปค้นหากดสิครับพิมพ์ดูไก่เกิดไก่กับใครได้เกิดก่อนกันเนี่ยพิมพ์ดูสิครับพิมพ์ดูเดี๋ยวจะรู้หัวข้อมันบ้านเราทีวีเนี่ยกดให้มันพิมพ์ดูนะครับจะรู้หัวข้อง่ายๆนะครับก็ไม่มีใครถามลุงหอกเล่าให้ฟังก็แค่นั้นนะครับเพราะมันถามฟังอย่างนี้ฟังแล้วอย่าเชื่อนะทีนี้ห้ามเชื่ออีกต่างหากเนี่ยก็อยากจะรู้ก็รอให้ฟังแค่นั้นเองนั่นนะครับนั่นนะพอได้นะครับก็มันไม่มีใครตอบไม่มีใครเล่าให้ฟังเนี่ยลุงหอก็เล่าให้ฟังเองซะเลยเป็นไรไปล่ะนะนี่เป็นต้นนะครับไอ้คำพูดคำเดียวเนี่ยไก่กับใครเลยมันอยู่นอกตัวเรื่องไก่กับใครมันเรื่องนอกตัวไอ้เนี่ยมันดีกว่าเด้อใช่ไหมครับก็เงื่อนไขในการถามใช่ไหมครับถามตัวเราดีสุดที่โดยชอบทำด้วยจะเล่าเรื่องตัวเราเองใช่ไหมว่าเราเกิดได้อย่างไรอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์กว่าเลยมันไม่แน่กว่าแล้วจะไปรู้ไปทำไมว่าไก่กับใครได้กับก่อนกันไปรู้นู่นแต่รู้เราไหมทีเนี้ยรู้นู่นแต่ไม่รู้เราโอ้ยมันก็ไม่จบสิครับรู้เขาแต่ไม่รู้เรามันก็ไม่จบสิครับงั้นพยายามให้เป็นคนรู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะนะใช่ไหมไปนู่นเวลาไปไม่รบกับใครทีเนี้ย รู้เขารู้เราไม่ต้องรบก็ชนะไปชนะไปรบกับใครอ่ะไอ้แค่รู้เราเขารู้เราจะไปรบกับใครทำไมเล่าหรือว่าไงครับ ผมว่าจริงนะพี่เอ๋ย สนุกนะเล่นกับลุงงอกเนี่ยสนุกนะก็ลุงงอกพาสนุกเอ๊ะมันก็สนุกสิสบายสิเล่นคุยกับลุงงอกมันก็สบายสิดีไหมล่ะดีเนาะดีก็พยักหน้าก็จบข่าวนะครับเอาเราไปเรื่อยต่อนะครับมีเรื่องไหมไม่มีเนาะดูซิสกิดเบาๆไปถึงไหนกันแล้ว นับอากาศวันละหลายๆครั้งได้ไหมคะหรือต้องมีเวลาในการงับตามใจพระเดชคุณหิวเมื่อใดก็กินไม่หิวก็ไม่ต้องกินง่ายๆครับเราหายใจอยู่ทุกนาทีด้วย1นาทีท่านหายใจกี่ครั้งรู้ไหมเนี่ยอ
หายใจจมูกเข้าออกทั้งตรงนี้ให้ได้ท่านสูดหายใจเข้าแล้วทั้งเอาละประมาณก็แล้วกันเนาะประมาณก็แล้วกันเนาะ14ครั้ง15ครั้งต่อ1นาทีนี่ถือว่าปกติมากนะสูดหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกนั่นคือ1ครั้งเข้าออกชุดที่2คือ2ครั้งทั้งหมดรวมแล้วประมาณ14ครั้งต่อนาทีปกติเช่นว่าผมนั่งอยู่ที่นี่ปกติสูดหายใจเข้าออกประมาณ14ครั้งต่อนาทีถ้าผมออกวิ่ง100เมตรไปได้กลับผมจะต้องหายใจเข้าแล้วออก18ครั้งต่อนาทีเร็วหรือต้องหายใจมากขึ้นเพื่อที่ให้หัวใจมันจะต้องทำงานซัพพอร์ตกับหัวใจใช่ไหมการหายใจคือปอดเนี่ยนะฮะพอออกวิ่งหัวใจต้องทำงานเร็วแรงสูบฉีดเลือดเร็วแรงมากเพราะฉะนั้นหายใจต้องให้เร็วไปซัพพอร์ตการทำงานของหัวใจทีนึงงั้นหัวใจกับปอดจึงทำงานควบคู่กันโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงกลั้นหายใจนะจะทำไปกี่ครั้งงับอากาศวันละหลายครั้งได้ไหมก็ได้ไม่ต้องทำงานยังไงกันเนี่ยใช่ไหมตื่นเช้ามาเอานะเอาเป็นชุดก็ได้อ่ะชุดเช้ากับเย็นก็แล้วกันชุดละ2ครั้งพอไหมเออชุดละ3ครั้งพอไหมอ่ะ1ครั้งคืออะไรทำปากจุ๊ดูดก็ไปปื๊ดกลั้นนานๆให้มันได้สักครึ่งนาทีครึ่งนาทีปกติ1นาทีมันสูดหายใจทางจมูกเข้าออกประมาณ14ครั้งอันนี้1นาทีครั้งเดียวอ่ะกั้นเอาไว้ให้มันอย่าให้มันออกไม่ได้ของเออนี่เรียกว่า1ครั้งทำสัก3ครั้ง2ครั้ง3ครั้งใน1ชุดเช้าเช้านั่นนะครับตื่นมาแล้วทำเลยใช้เวลาอยู่กี่นาทีไม่เกิน5นาทีหรอกตรงนั้นค่อยลืมหูลืมตามาจะอาบน้ำท่าแล้วไปทำงานทำการนี่ไปทำอะไรก็ทำไปได้ทั้งวันเนี่ยพลังงานนี่มันสต็อกเป็นตอนเช้าแล้วทำได้ทั้งวันนี่แค่นี้ก็พอเมื่อมันคุ้นเคยแล้วเช้าหนึ่งชุดไอ้โทษหนึ่งครั้งก็พอเห็นไหมทำตกตอนตักก็เหมือนนี่แหละครับนะหลับตลอดสบายด้วยไม่ฝันร้ายด้วยแถมยังไม่ฉี่ยังไม่เยี่ยวใส่ที่นอนด้วย ยาวิเศษยาวิเศษอาการนี่คือยาวิเศษจากลุงออกพูดอย่างเกิดอากาศถ้าผมรู้ล่ะทีเนี้ยมันเป็นแล้วใครไม่รู้แล้วท่านรู้ก็ดีไปถ้าผมรู้ว่าอากาศเกิดได้ยังไงทีเนี้ยออกซิเจนเกิดได้ยังไงไฮโดรเจนเกิดได้ยังไงทีเนี้ยคาร์บอนก็ได้ไงถ้าผมรู้ทีเนี้ยคนอื่นไม่รู้ก็ช่างสิครับแล้วผมรู้ถ้าผมมาใช้ได้มันแปลกตรงไหนอ่ะนี่เกิดพูดอย่างกับว่าเจ้าของพูดอย่างกับว่าเป็นเจ้าของของก๊าซไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนนะไม่รู้เป็นเจ้าของไม่เจ้าของผมก็รู้ว่าสามของสามสิ่งนี้มันมาอะไรมันมีปฏิกิริยาร่วมเป็นยังไงแล้วแยกกันยังไงผมรู้มันแน่ๆก็แล้วกันนะของ3สิ่งนะผมไม่ต้องจำเป็นต้องไปรู้ตัว N ไม่จำเป็นเลยครับ N คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไนโตรเจนโอเคผมไม่จำเป็นไปรู้
ก๊าซไนโตรเจนผมรู้แค่ก๊าซ2 3ตัวก็พอแล้วก๊าซไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนนี่แหละบอกให้อะไรชุดนี้แหละครับเกิดจักรวาล3ตัวจักรวาลได้ก็แล้วกันนี่ใช่มั้ยจักรวาลแค่3ตัวถ้าผมรู้สิ่งนั้นมันเป็นความผิดของผมด้วยมั้ยเนี่ยใช่มั้ยครับรู้แล้วมาบอกกันดีไหมล่ะทีเนี้ยถ้าดีฟังไปเรื่อยเหนือก็จะเพิ่งพักค่อยๆพิจารณาครับโอเคนะลุงออกบอกให้ทำอะไรทำไปเถอะไม่พาตกคูลงคลองพี่เอ้ยลุงออกก็ประกาศตัวตนแล้วนะครับว่ารักษาตัวเองได้แน่ไม่จริงจะรักษาตัวเองไม่พอนะนอกจากจะรักษาตัวเองได้แล้วก็ยังรักษามนุษย์คนอื่นได้อีกโอ้โหประโยชน์เขาทีนี้มากมายกายกองก็ประกาศตัวตนให้ได้ยินกันอยู่อย่างนี้แน่ไม่จริงจะพูดได้ยังไงล่ะพูดแล้วต้องทำได้นะครับทำให้เห็นอยู่ทุกวันอยู่ไม่ใช่เหรอแต่นะก็ดูไปเมื่อเวลาของจริงของแท้มันปรากฏออกมาแบบตัวเป็นๆดีไหมล่ะหรือว่าไปซีโรราบแต่กับความเชื่อระวังนะโง่ทั้งตระกูลนะบอกให้รู้ไว้กลุ่มอนุรักษ์มาขู่สวรรค์มาขายนี่ไปไม่ถึงปลายทางหรอกไปไม่ถึงปลายทางหรอกกลุ่มนี้บอกให้ก็ได้ทางนั้นจบเหตุข้างทางนี่นะครับไปไม่รอดหรอกกลุ่มไหนล่ะในสังคมไทยเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายเห็นไหมเอาไหมจะบอกบอกแล้วรับได้ไหมทีนี้มันของไม่แม่ไม่ต่อได้จะต่อความยาวสาวความยืดพอผมพูดปุ๊บผมก็รู้ว่าท่านรู้ผมหมายถึงใครคำว่าอนุรักษ์บกขู่กับสำนักขายเนี่ยในตลาดสดแสดงผมก็รู้ว่าท่านรู้ว่าผมหมายถึงใครอยู่ได้ไหมจ๊ะเนี่ยเห็นไหมครับพอนะพอนะยังไม่รู้สึกรู้สายเหรอนะจะเดินตามไปถึงไหนกันนี่เป็นตัวนี้นะถูกต้องตามพระไตรปิฎกเอามานี่จะเผาให้ดูพระไตรปิฎกเห็นไหมเวลาพูดจาพูดอย่างนั้นนะไม่ได้เหมือนชาวโลกนะเวลาพูดจาขลังนักเฮ้ยนักประกาศว่าหลายหลายครั้งไม่ได้หรือครับก็ได้นาทีละ14ครั้งก็เชิญด้วยครับถ้าทำได้คุณมนลพรโอเคนะครับหวังว่าโยมจะเข้าใจตรงนี้เอาละไม่มีปัญหาใครต่อคนสุรินทร์ไม่กินสุราอะไรต่อไงวะเนี่ยต่อไม่ถูกเลยไปสุรินทร์ไม่ได้นะทำมาเล่นไปนะครับคนสุรินทร์ไม่กินสุราตอบว่าไงครับชาวสุรินทร์ผมตอบผิดผมผ่านสุรินทร์ไม่ได้นะผมโดนนะให้รู้ผมโดนนะพี่เอ๋ยสุรินทร์ต้องเลิกกินสุรานะครับคนสุรินทร์ถึงเวลาต้องเลิกกินสุราแล้วนะครับเอามีใครถามต่อนะครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปคุณลุงออกหนูถามเพิ่มค่ะหลังจากที่ลุงนำพาสมาเห็น
ตามลำแสงสว่างที่พาดผ่านมาแสงเล็กวิ่งเข้าไปในแสงในลำแสงนั้นแบบเร็วมาก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 สักพักโผล่มาอีกที่ก็เป็นแสงสว่างจ้าเจิดจรัสเลยเป็นลักษณะคล้ายเอกภพมีแสงสว่างและบางเบาเป็นภาพจิตตาตรึงใจมากค่ะหนูไม่เข้าใจว่าภาพที่เห็นคุณลุงช่วยชี้แนะเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าไปโน่นไหวเอานะค่อยๆตามดูตามรู้ไปครับรู้สิ่งใดๆก็ไม่สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราพร้อมไปด้วยนะคุณโยมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับรู้สิ่งนั้นนะฮะนั่นคือจิตการทำงานของจิตอะไรนะเห็นไหมครับฟังใหม่ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับฟังค่อยๆมีสมาธินิดหนึ่งนะคุณลุงงอคะหนูถามเพิ่มค่ะหลังจากที่คุณลุงนำพาสมาธิหนูเห็นภาพดวงจิตระเบิดเป็นชิ้นเล็กๆในความมืดชั่วแวบจากนั้นก็เห็นมีแสงขนาดเล็กมากมากจากนั้นแสงขนาดเล็กที่ว่านั้นก็วิ่งไปตามลำแสงสว่างที่พาดผ่านแสงเล็กวิ่งเข้าไปในลำแสงนั้นแบบเร็วมากมากสักพักเดียวโผล่มาอีกทีก็เป็นแสงสว่างจัดสว่างจ้าก็เจอจ้าเจอตรัสกันแล้วกันเป็นลักษณะคล้ายเอกภพมีแสงสว่างเบาบางเป็นภาพติดตาตรึงใจมากข้าหนูไม่เข้าใจว่าภาพที่เห็นคุณลุงช่วยชี้แนะด้วยภาพที่เราเห็นผ่านจอเป็นสารคดีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้ชัดเจนนะฮะว่าเราดูสารคดีในเรื่องราวเอกภพหรือจักรภพหรือกาแล็กซี่ที่นั้นเป็นภาพแอนิเมชันนะจำด้วยครับเป็นภาพแอนิเมชันถึง 98-99% นะเห็นทั้งเรื่องสารคดีนั่นเลยภาพที่มนุษย์ทำขึ้นมาเรียกว่าแอนิเมชันถึง 98-99% นะครับส่วนภาพที่เป็นกาแล็กซี่เนี่ยถ่ายมาแป๊บเดียวเองนะถ่ายมาเป็นภาพนิ่งเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นนะนะโปรดเข้าใจตามนี้ซะมันจะไม่หลงทิศหลงทางโอเคนะเอาล่ะเมื่อเวลาสมาธิจิตเดินทางจริงๆเนี่ยจิตที่มันถูกต้องตรงจริงชัดๆนะมันไม่ใช่เห็นได้แค่จิตอย่างเดียวครับกายเราเนี่ยมันจะไปในบรรยากาศในอารมณ์นั้นด้วยมันจะไปทั้งร่างกายนี่สำหรับของผมนะผมจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วล่ะร่างกายผมเนี่ยมันจะไปตามจิตที่เราเห็นมันไปตามเป็นอารมณ์ร่วมเลยแหละครับร่างกายเราก็รู้สึกตัวแปลว่ามีคอนเซียสอยู่คือมีสติอยู่เห็นไหมครับจิตคือความสว่างความสว่างจะไปเรื่อยความสว่างไปเรื่อยบอกว่าตามแสงก็ได้ไม่มีปัญหาหรือว่าแสงมันอยู่นู่นมันก็ไปแสงมันสแตนบายอยู่นู้นนะครับมันก็ไปในแสงเนี่ยคือผมบอกว่าเหมือนได้ไฟจิตของการสว่างเหมือนได้ไฟฉายส่องสว่างแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบเนี้ยดูออกไหมเนี่ยมันจะส่องแบบนี้ไปนำทางไปท่านดูในจอมันก็ไปอย่างเงี้ยโอเคไหมครับใช้ได้นะมันจะไปแบบเนี้ยจิตมันจะไปตามเนี่ยโอเคไหมครับแต่ตัวกระบอกไฟฉายเหมือนตัวเรา
โอเคคือมันจะไปทั้งดุนของผมมันจะไปทั้งดุนไปทั้งตัวเลยบรรยากาศมันเป็นอารมณ์เข้าไปเลยจริงๆยิ่งลุ่มดำเนี่ยโอ้โหผ่านลุ่มดำเนี่ยผ่านไปทั้งตัวเลยลุงออกได้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องของไอ้เจ้าความรู้สึกของผมเนี่ยความเข้าใจและแม้แต่ที่ผมบอกว่าความเข้าถึงเนี่ยอารมณ์ผมตัวผมกายใจจิตของผมเนี่ยมันพร้อมทุกส่วนที่มันผ่านกระบวนที่ว่านั้นมาเพราะนั้นเวลาผมเล่าเรื่องพวกนี้ผมเล่าได้เมามันผมเดียวครับเล่าเรื่องจักรวาลหลับตาด้วยเพราะจึงทักท้วงท่านว่าที่ท่านไปรู้เห็นเป็นจักรวาลนะครับโอเคนะก็ไปเห็นสารคดีเขาเออเขาทำภาพแอนิเมชันออกมาถึง 98-99% ด้วยซ้ำไปตรงนั้นนะฮะของจริงแท้ๆมันต้องจิตกายใจจิตนี่มันไปมันเหลือเชื่อมากครับจิตอย่างเดียวไม่พอนะกายไปด้วยตรงนี้แหละครับที่บอกว่าไม่เหมือนใครนะฮะเพราะฉะนั้นถึงพยายามจะบอกหลายท่านเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมไปรู้นั้นมันไม่มีใครรู้หรอกนะสิ่งที่ผมคิดผมก็คิดในสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมพูดผมก็พูดในสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมทำผมก็ทำในสิ่งที่ผมพูดผมบอกก็พูดผมพูดว่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์ผมก็ทำทุกวันทุกหมังของผมอยู่แล้วนะครับโอเคไหมครับนี่ก็คือสิ่งที่ทำก็ทำในสิ่งที่คิดที่พูดโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ขอให้ติดตามลุงออกติดตามในบริบทนี้จะดีกว่าเออนั่นก็แชร์กันไปท่านไปรู้เรื่องอะไรก็ว่ากันไปนั่นอีกกะละมังหนึ่งถังหนึ่งกันแล้วกันเอามาแชร์กันตรงนี้ถามแชร์กันทีนี้พอเราถามแชร์แล้วผมก็ตอบในมุมในด้านของผมให้ผมจะไปตอบไม่ด้านของที่ถามมาผมไม่ตอบไปแล้วล่ะโอเคนะครับว่าเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าคุณก็ไปรู้ไปเห็นอยู่แล้วนะก็ไปถามคนที่เขาผลิตเขาสร้างแล้วกันตรงนั้นเนี่ยไปครับแต่ทางฝ่ายผมไม่ใช่นะครับก็เข้าใจหมดแหละที่ว่าเนี่ยก็ดูกันทั้งนั้นแหละพวกสารคดีนะครับใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นแต่เราว่าเช่นนี้เพราะฉะนั้นมันอิงกันและกันไม่ได้นะครับมันอ้างถึงกันได้แต่มันอิงเข้าหากันและกันไม่ได้ยิ่งเข้าอิงมันถังผมนี่ไม่มีทางได้เลยนะผมอิงเข้าไปหาเขาครับสบายเพราะอะไรเขาเห็นเราเห็นสารคดีเขาใช่ไหมล่ะเออแล้วก็พูดเรื่องเขาพูดแล้วสบายถ้าจะพูดเราไม่พูดดีกว่าเราพูดเรื่องเราดีกว่าเห็นไหมมันไม่ต้องมีเงื่อนไขมากโอเคไหมครับพูดเรื่องเขามันมีเงื่อนไขเยอะมันไม่จบพูดเรื่องเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขน้อยมากโอเคไหมครับเนี่ยเรามันตรงนี้ผมจะมันตรงนี้ผมจะชอบตรงนี้โอเคไหมครับมันถึงกึ๋นดีไม่ใช่หรอสิ่งเหล่านี้นะฮะผมที่อยากจะให้ท่านเข้าไปถึงแม่ถ้าพาเข้าไปได้เนี่ยโอ้ยจะพาเข้าไปผมก็ไม่รู้ว่าจะพาเป็นยังไงก็ตามถ้ามีวิธีบอกที่ให้ผมพาเข้าไปบอกผมหน่อยนะจะพาเข้าไปก็แค่นั้นบอกหน่อยจะพาเข้าไปเรื่องพวกนี้เออถ้าท่านมีวิธีนะแต่ผมก็มันจนด้วยกล่าวไม่รู้ใช้วิธีไหนอ่ะยกเว้นท่านจะพาผมไปแล้วผมจะบอกวิธีด้วยเออดีไหมพี่เออเข้าท่ายกเว้นท่านจะพาผมไปแล้วผมจะบอกวิธีด้วยเออเข้าท่าไปคำนี้พอเป็นไปได้ครับถ้าให้ผมพาไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมครับถ้าท่านพาผมไปมันก็ประมาณว่าท่านคือพาหนะโอเคไหมครับผมเป็นคนขับโอเคไหม ท่านเป็นรถผมคือคนขับโอเคครับแบบนี้สิครับเจ๋งน่าคิดนะน่าคิดนะเรื่องน่าคิดคิดเล่นๆครับคิดแบบเราดินสอหลับตาเราไปเรื่อยเนี่ยมันคมเองมันแหลมมันเองมันคมมันเองหลับตาเราดิ้นสอเนี่ยปืดๆๆเห็นไหมเดี๋ยวมันคมมันแหลมมันเองครับสิ่งเหล่านี้นะโอเคครับหวังว่าคงจะโอเคนะผมก็ยินดีด้วยนะคุณณัฐยานะครับก็ไปตามรู้ตามเห็นนะอันนี้ถือว่าไม่หลงทางอยู่แล้วนะครับ
ไม่มีอะไรย้อนแย้งกันนะแต่ทักไว้ว่าคงดูสารคดีมากจึงอ้างถึงจักรวาลเอกภพนะเอกภพแบบดูสารคดีนั่นเองนะแต่เมื่อเวลามันอยู่ในตูหูตาเราเนี่ยฮะแล้วก็ไปตามรู้ตามเห็นของเราเองนะครับก็พยายามทิ้งตัวนั้นซะเพราะว่าของจริงมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติของจิตจิตกำลังพัฒนาและกำลังเดินทางเป็นธรรมชาติของจิตโอไหมครับนี่แต่ถ้าหากว่าสุดธรรมชาติแล้วสุดธรรมะก็เป็นพระธรรมใช่ไหมครับสุดธรรมชาติของจิตก็จะกลายเป็นพระธรรมคือใสนั่นเองครับตามไปเลยครับเจอใสมาแล้วโอ้โหนะจะเจออยู่เรอเพศแม่เพราะว่าเท่าที่ดูนี่นัตยานเป็นเพศแม่หรือมั้งไอความใสเนี่ยใสเนี่ยอรหันต์เดินดินให้ดูไปถ้าใสนะครับถ้าหากว่ายังขาวผ่องอย่างนี้ก็ถือว่าพัฒนาเข้าสู่พระอนุนาก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจะเจอสีสารพัด108สีก็แล้วกันเจอสีเยอะมากเนี่ยก็นำพาให้ไปถึงสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังนี้ค่อยๆตามไปด้วยตัวเองนะครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กสมองท่านคุณทึกแก๊กก็ด้วยถ้าท่านเข้าใจตามที่ผมแน่นะครับมันจะไกด์ทางให้เลยครับสมองมันทึกแล้วแปลว่ามีเชื้อแล้วจ้าคุณลุงครับเห็นลุงบอกว่าศาสนาจะเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเด็กเกิดหลังมกราเขาจะคิดนอกกรอบใช่ไหมครับถูกต้องครับเขาจะคิดนอกกรอบแน่นอนนะครับถูกต้องครับอันจบปุ๊บก็ตอบได้เลยแบบนี้ไม่งมงายใช่ครับคุณลุงปวารณาทั้งโลกยอมรับเขาฉลาดนะครับก็เด็กฉลาดนะฉลาดมากนะครับใครมีลูกหลานอย่าไปตบตีเขานะคนรุ่นนี้อย่าไปตบตีเขานะครับฝากเอาไว้ด้วยพูดค่อยๆดีๆพูดดีๆพูดค่อยๆพูดยิ่งพูดสุภาพเขายิ่งชอบในรุ่นนี้นะครับยิ่งปฏิบัติเขายิ่งประชดประชันเชื่อเถอะครับโอเคไปเรื่อยๆนะฮะได้สรุปได้ได้คิดคำว่าได้คิดก็แชร์ไปแชร์มาได้คิดคิดได้ได้คิดคิดได้ได้คิดที่สุดแล้วก็สรุปได้อ๋อมันมีแค่นี้หรือเนี่ยโอ้ยคิดตั้งนานสรุปแล้วมันแค่นี้มันง่ายจังประมาณนี้นี่ข้อสรุปคือความรู้สึกมันจะเป็นเช่นนั้นนะครับของจริงจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคมันสรุปสิ่งที่คิดยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้คิดหรือเปล่าใช่ครับมันยังไม่ที่สุดเรียกว่ามันยังไม่เสด็จได้คิดคิดได้ได้คิดเห็นไหมผมทำมือใช่ไหมได้คิดคิดได้ได้คิดคิดได้ได้คิดคิดไปเรื่อยจนไม่มีเราจะให้คิดนั่นแหละครับมันสุดตรงนั้นนะครับมันจะเป็นถึงบางอ้อและสรุปได้โอ้โถเอ้ยคิดเกือบตายใช้เวลานานเหลือเกินคิดไปคิดมาเนี่ยก่อนจะรู้ว่าปะโถเอ้ยแค่นี้นี่เหรอเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันจะมาจดตัวเนี่ยโอ้นี่เหรอสำนวนเส้นผมบางผมอยู่ใกล้นี่เองเนี่ยโอเคไหมนี่ฮะลักษณะซึ่งมันผมจะมันทางความคิดของผมนะครับ ผมจะสนุกเพราะความคิดของผมนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับบางคนก็บ้าเพราะความคิดตัวเองเนี่ย ผมสนุกกับความคิดตัวเองนะครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอธิบายความว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดคิดกับเรือไม่มีหางเสือเรือแล่นออกไปนอกฝั่งมันไม่มีหางเสือเวลาเจอพายุ
มันจะบังคับทิศทางไม่ได้เสร็จแล้วมันจะชนตะลิ่งหรือว่าชนฝั่งอุปมาเป็นเช่นนั้นอยู่คนเดียวระวังความคิดของตรงนี้เองเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่ปรึกษานะเรื่องทำสมาธิจึงเรื่องทำสมาธิเนี่ยจึงจำเป็นมากต้องมีคนที่เราต้องปรึกษาโอเคไหมครับแล้วคนที่เราไปปรึกษาคนนั้นเขาต้องเข้าถึงพระธรรมหรือมิฉะนั้นต้องบรรลุธรรมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถามเขาก่อนถามคนที่เราจะไปปรึกษาเขาซะก่อนว่าเขาคนที่ว่านั้นบรรลุธรรมระดับไหนถ้าเขาไม่ตอบหรือตอบไม่ได้เดี๋ยวไปถามมันโอเคไหมครับแล้วมันจะพาหลงทิศหลงทางผมใช้คำว่ามันไปแล้วบอกให้ทราบไปเห็นนะโอเคนะครับถามเลยอย่าไปเกรงใจมันใช่ไหมมันยุคนี้มันยุคความเข้าใจมันไม่ใช่ยุคเกรงใจโอเคไหมเออเพราะเรื่องนี้มันเกรงใจไม่ได้มันต้องเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจมันจะพากันหลงทางหลงทางทำเนี่ยโอ้โหเอาคืนยากมากเหลือเกินครับหลงเนี่ยเอาคืนยากมากบอกให้ทราบไว้นะครับอาจจะหลงในทางหลวงพ่อสดก็เหมือนเอากับคืนยากมากหลวงพ่อสดคือหลวงพ่อสดนั่นคือหลวงปู่มั่นคือบอลทูบีของหลวงปู่มั่นเราไม่ใช่หลวงพ่อสดเราไม่ใช่หลวงปู่มั่นจะเดินเหยียบรอยเหมือนหลวงปู่มั่นปู่สดมันไม่ได้ใช่ไหมครับยังไงมันก็ไม่ได้ถึงจะเหยียบรอยมันก็ไม่เท่ากันนี่วิธีการคิดง่ายๆทางธรรมมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเอกเทศตัวใครตัวมันเอาแนวทางอ่ะได้จับ point of view ของวิธีการอ่ะได้นำมาทำและเป็นของเราทีนี้ใช่ไหมไม่งั้นติดครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่ให้ติดเขาของจริงเขาจะไม่ให้ติดเขาของไม่จริงต่างหากที่เขาทำให้เราติดเขานั่นคือของไม่จริงของจริงเขาจะไม่ต้องการบริวารของจริงเขาไม่ต้องการบริวารของไม่จริงต้องการบริวารเยอะ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 เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านบอกโอ้ยบารมีเยอะบารมีเยอะบารมีเยอะยิ่งเรื่องเยอะยิ่งวุ่นวายเยอะบอกให้ก็ได้แมนบอกผมว่างนะพี่นะกลับคิดไหมสุดท้ายก็เป็นค่านิยมหรือไม่นิยมกันหรือไม่เป็นคำถามเปิดนะแต่ผมไม่วินิจฉัยความจริงวินิจฉัยได้หมดแหละแต่อย่าเลยอย่าเป็นคนวินิจฉัยเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของประเทศโอเคไหมครับเราไม่ใช่เจ้าของศาสนาโอเคเราไม่ใช่เจ้าของนักบวชเราเป็นเพียงแค่นักเบียดมันก็ไปตามรูปแบบของนักเบียดก็จบข่าวตรงนี้พี่ก็เท่าหรือว่าไงครับเถียงไหมล่ะเถียงลุงออกเอาอะไรมาเถียงดีกว่าวันบายวันเวิร์ดบายเวิร์ดยังสบายเด้อถ้าจะมาต่อเวิร์ดบายเวิร์ดคำต่อคำต่อปากต่อคำนะทั้งนั้นแหละสำคัญว่าจะต่อได้ไปต่อผมต่อไม่เกิน 4-5 คำผมก็พอแล้วผมไม่ต่อใครเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็รู้แล้วว่าไผเป็นไผประมาณนี้เมื่อผมรู้ว่าอะไรคืออะไรผมจะต่อทำไมเสียเวลาผมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอุ้ยถาม3ไม่เกิน5คำถามบอกถ้าเกิดให้เหยียบด้วยรู้แน่นอนด้วยที่ว่าแน่ๆถามเรื่องไก่กับแพะได้กับการกันเนี่ยแค่นี้เกิดได้ไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่แค่นี้ก็จบแล้วจริงโลกวันนี้เกิดได้ยังไงเกิดจากนั้นเกิดมาแล้วนานเท่าไหร่เหมือนกันเกิดโลกตายผมเกิดมาเพื่อบอกไม่ทราบ
ว่าจะเสนอตัวอธิบายขยายความหัวข้ออจินไตยให้กับพระสงฆ์ฟังดูสิท่านจะเปิดใจหรือเปล่าใจท่านไม่เปิดถ้างั้นถามท่านถ้าท่านอธิบายไม่ได้หรือไม่อธิบายผมก็จะรู้ว่าไผคือไผนั่นก็ท่านเองจะไม่ยากโจทย์ง่ายๆผมไปถามแล้วในเรื่องของข้อสอบพระพิธรรมสามทำไมถามจิตใจเลยเอามันตดต้นขั้วเลยผมไม่ถามหรอกปฏิจจสมุปบาทโอ้ยขี้ไก่ขี้ไก่มากนี่เป็นต้นบางคนเขาใช้ปฏิจจสมุปบาทโอ้ยเป็นคุ้งเป็นแควนะโอ้ยเป็นเอ้ยเขาพูดแค่สองคำนี่จะบอกให้สองคำก็จบแล้วมันมีอะไรจะเอาขั้วไหนมาใช้ก็ได้ดึงมาสักข้อหนึ่งข้อโซ่ได้ทั้งนั้นโอเคนะจำเป็นต้องมีผู้มีคนต้องความเป็นใช่แต่คนนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมและหรือต้องบรรลุธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถามคนนั้นให้ได้ถ้าหาว่าเขาตอบเราไม่ได้ว่าเขาบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมระดับไหนถ้าเขาไม่ตอบหรือจะเดินนะอย่าเติมเดินตามมันเพราะถ้าเดินตามมันหลงทางอย่างเดียวเพราะมันเองมันก็ตอบไม่ได้มันก็บอกไม่ได้โอเคไหมครับถ้าตอบแล้วปราชิกโธ่อย่างนี้ผมยิ่งอย่างนั้นยิ่งไปไกลๆตอนโอเคไหมครับโอเคมีใครอีกเรื่องที่หนูขอเล่าอารมณ์ผ่านตัวอักษรยาวมากๆอุยาคุณนัทยานะครับเรียนเชิญนะฮะหาโอกาสเจอกันนะๆๆๆถ้าตัวสอนมันก็ยาวมากเนาะใช่นี่ก็ยาวมากเนี่ยโอ้พิมพ์มายาวเหยียดเลยนะครับครับนะๆๆๆนะ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 เอามาคุยมาคุยต่อหน้าครับบันทึกเทปก็ได้อย่างนี้เป็นต้นให้มันยาวบันทึกได้นะครับไม่มีปัญหาบันทึกเข้ามาใส่ในรายการนี่ได้ก็ได้ยินดีนะครับยินดีด้วยนะครับหาโอกาสมาโดยเฉพาะยิ่งเวลาผมทำรายการสดๆเนี่ยยินดีนะครับเรียนเชิญนะฮะมันจะได้โต้ถามออกตรงนี้มันจะได้ชัดมากเพราะว่าภาษานี่มันต้องแปลความอีกหลายตลบเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้บางทีก็หยุดเยื้อเอาอ่านเล่นๆก่อนนะยังไม่ตอบนะอ่านเล่นๆนะครับคุณนัชยานะรวมทั้งท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพด้วยนะครับดูซินะเรื่องที่หนูขอเล่าอารมณ์ผ่านตัวอักษรยาวมากๆอีกครั้งหนึ่งอดีตก่อนที่จะเจอรูงอกทุกๆครั้งแต่ครั้งเก่าก่อนสภาวะภายในความรู้สึกลึกๆหนูไม่เคยกลัวตายคิดเสมอว่าดวงจิตไม่มีวันตายแค่เปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนเสมือนพาหนะที่ให้จิตดำรงอยู่คำพูดนี้ถูกต้องแล้วนะให้จิตดำรงอยู่ถูกต้องครับนี่ถูกต้องแล้วนะครับไปไหนละและหนูจะเห็นภาพทุกอย่างเป็นวงกลมทุกสิ่งและทุกอย่างก็จะเห็นเป็นจุดศูนย์เสมอจุดศูนย์กลางเปรียบเทียบเสมือนเป็นแกนกลางสิ่งที่ส่งและมีสิ่งที่รับเสมอสิ่งส่ง
มีเสียงรับเสมอเป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางเจนทวนครับทวนและหนูจะเห็นภาพทุกอย่างเป็นวงกลมคำพูดคำวงกลมเนี่ยครับผมพูดมานานมากนะครับผมบอกว่ารถคันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านท่านเกิดจากวงกลมวงหนึ่งโอเคไหมนะผมก็พูดเหมือนกันว่าทุกสรรพสิ่งนั้นเกิดจากวงกลมทุกสรรพสิ่งนะครับคำว่าวงกลมอะตอมมันเป็นวงกลมง่ายนิดเดียวอะตอมคือวงกลมขนาดเล็กจิ๋วมากโอเคไหมนั่นน่ะแค่นั้นเองวิธีคิดเพื่อสรุปนะครับอะตอมมันเล็กเป็นวงกลมนะครับโอเคนะก็ให้เข้าใจตรงนั้นนะหนูจะเห็นภาพทุกอย่างเป็นวงกลมทุกสิ่งและทุกอย่างก็จะเห็นเป็นจุดศูนย์เสมอจุดศูนย์กลางเปรียบเทียบเสมือนเป็นแกนกลางก็พอได้นะพอได้นะพอได้นะแกนกลางนี่มันเป็นลักษณะเส้นนะแกนกลางแกนเป็นเส้นครับว่าค่ะมันเป็นจุดเดียวมันก็เป็นจุดศูนย์กลางจุดเล็กๆถ้าเป็นวงกลมเช่นโลกใบนี้ศูนย์กลางมันก็มีจุดเล็กนิดเดียวแค่ปลายเข็มนะศูนย์กลางแค่ปลายเข็มใช้คําว่าเล็กกว่าปลายเข็มก็ได้เท่ากับ1นิวเคลียสก็ได้จุดศูนย์กลางโอเคมั้ยครับเห็นมั้ยมันจะเล็กขนาดนั้นจุดศูนย์กลางของโลกโอเคมั้ยครับในความเล็กของมันนะครับจุดศูนย์กลางของโลกโลกใหญ่ขนาดไหนจุดศูนย์กลางมีขนาดเล็กกว่าปลายเข็มเนี่ยนะเท่ากับ1นิวเคลียสเนี่ยไปนู่นเลยมาเวลาไปนี่คือละเอียดขนาดนั้นนะครับก็ขอเข้าใจตามนั้นนะฮะถ้าเข้าใจถ้าจะเข้าใจนะเข้าใจตามที่ลุงหงเล่าให้ฟังนี้ก็แล้วกันโอเคไหมครับไม่ใช่นั้นหรอกนี้เลยหรอครับเอาลุงหงเป็นหลักเลยคิดเรื่องไป รูปวงกลมที่เห็นทุกครั้งมันจะวิ่งหมุนแบบนั้นไม่มีวันจบสิ้นถูกต้องครับไม่มีวันหยุดไม่หยุดโอเคนะไม่หยุดคือเราเห็นมันไม่หยุดโอเคเห็นด้วยนะตรงนี้เห็นด้วยนะเห็นด้วยแน่นะครับเห็นด้วยนะแต่ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับคือเห็นด้วยนะครับมันมีจุดที่เป็นคำตอบสุดท้ายอยู่นะฮะมันจะวิ่งหมุนแบบนั้นไม่มีวันจบสิ้นทุกสรรพสิ่งทุกอย่างเช่นการเกิดการป่วยการแก่การเจ็บการตายเป็นวงล้อแบบไม่มีที่สิ้นสุดอ๋อไอ้นี่คงไม่เข้าข่ายเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นวัฏจักรมันคงไม่ใช่ขนาดเล็กจิ๋วเล็กๆนะฮะถ้าเล็กจิ๋วนี้ต้องพูดอีกกรอบนึงแล้วครับเกิดแก่เจ็บตายเช่นตัวเราแล้วเนี่ยตัวเราเกิดตัวเราแก่ตัวเราเจ็บตัวเราตายเนี่ยโอ้ยร้อยปีกว่าจะตายอย่างนี้ไม่ใช่จริงๆมันเล็กนิดเดียวนิดเดียวครับจริงๆแท้ตรงไปตรงนั้นโอเคนะอันนี้เป็นบริบทของการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นกรอบของวัฏสงสารแล้วนะตรงนี้นะวัฏสงสารไปนะครับโอเคอธิบายอารมณ์ตอนนี้เมื่อกี้เนี่ยตามที่เห็นในจิตเนาะตอนนี้เป็นอารมณ์นะหนูเกิดความกลัวกับการเข้าสมาธิแบบลึกๆเพราะการเข้าสมาธิมาถึงจุดหนึ่งจะชอบไปติดอยู่ที่ห้วงอวกาศขออธิบายอารมณ์ในสมาธิสภาวะรู้สึกไร้ตัวตนไร้ตนตัวล่องลอยโอเคไร้ตัวตนก็คือไร้ตัวตนโอเคใช้ได้นะครับเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นเป็นดวงดาวเยอะแยะแต่เป็นชั่วแวบเกิดจากความสุขและความทุกข์ซ้อนมาพร้อมกันชั่วแวบเดียวที่ไม่สามารถบรรยายได้คือมันไปต่อไม่ได้โอเคนะมันไม่คือก็เรียกว่าได้แล้วได้ไม่จริงโอเคไหมถ้าได้จริงมันต้องกอดได้มันใช้กับตัวเราได้เสมอนะครับว่าได้จริงนะครับได้ไม่จริงก็ได้ประเดี๋ยวก็หลุดไปนะครับอันนี้ได้แล้วหลุดพอคุณคุ้มพวงนะครับ
คุณผู้ฟังว่างไงล่ะไม่รู้ใครร้องเพลงคุณผู้ฟังได้ก็คงจะเข้าใจความหมายคุณผู้ฟังเนี่ยมันก็หล่นแล้วมันก็หล่นยังไงโอเคไหมอธิบายอารมณ์เพิ่มเติมค่ะความรู้สึกสุขทุกข์พร้อมกันนั้นเป็นทั้งรู้สึกถึงความกลัวก็คือไปเห็นความมืดและรับรู้ว่าเบาสบายและล่องลอยอาการแบบนั้นวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยบ่อยทุกๆครั้งวันแล้ววันเล่าที่เข้าสมาธิลึกๆและทุกครั้งหนูจะรู้สึกกลัวกลัวๆแบบสุดขั้วสุดหัวใจว่าอาการล่องลอยแบบนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดจะล่องลอยแบบไร้จุดหมายจะผวาแบบสุดชีวิตโอ้โหคงเหนื่อยง่ายตรงนี้ตอนนี้หมดแรงเลยนะครับถ้าผวาแล้วหมดแรงนะจะบอกให้ทราบไปเหมือนคนกำลังจะตายอะไรหมดแรงอาการแบบคนจมน้ำตะเยตะกายเอาตัวไม่รอดโอ้ยไหนก็จะตายเท่ากับกลัวตายความหมายลึกๆคือไม่มีตนตัวไม่มีตัวตนโอเคได้เหตุการณ์หลังจากได้เจอคุณลุงออกแล้วได้การปรับความเข้าใจเที่ยงตรงเกิดขึ้นจากที่หนูเคยตามหากับคำว่าอุเบกขามานานแสนนานและไม่เคยสามารถเข้าใจคำว่าอุเบกขาได้อย่างท่องแท้เลยจุดเริ่มต้นมาจากคำตอบเรื่องการใช้ชีวิตอยู่แบบไร้ตัวตนการนอนแก้ผ้าอ๋อผมเนี่ยให้นอนแก้ผ้าใช่ไหมล่ะได้ปรับเข้าใจของหนูเป็นอย่างมากแปลว่าที่ผมแนะให้นอนแก้ผ้านะครับนะคุณได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับดีมากครับเกิดความคิดต่อยอดสิ่งที่คิดค้างในใจเรื่องการอยู่แบบไร้ตัวตนมีความสงสัยแบบครู่คิดแบบหนักมากกับคำว่าอากาลิโกและอิทัปปเยตาเป็นคำสอนสองเรื่องนี้เป็นจุดตัดของวงกลม เป็นจุดตัดของวงกลมผมบอกว่าผ่ากลางวงกลมนะครับอิทัปปเยตาเป็นการผ่ากลางวงกลมของผมนะครับจะเป็นผ่ากลางวงกลมนะครับถ้าเขียนวงกลมมันเป็นผ่ากลางวงกลมนะผ่ากลางวงกลมเนี่ยเขียนนะครับเมื่อวานบรรยายธรรมก็มีผ่ากลางวงกลมให้ดูให้เห็นนะครับโอเคนะเป็นสัญลักษณ์ที่หนูแทนความหมายของวงกลมเท่ากับวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ครับวัฏจักรเกิดแก่เจ็บตายมันยาวไปมันมากไปมันใหญ่ไปนะครับชีวิตของหนูไปเป็นเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายของชีวิตของหนูไปเลยโอเคพอสรุปได้นะเข้าๆอยู่หรอครับข้อสรุปของคำตอบการไม่หวังผลกับสิ่งใดๆมีตัวตนกึ่งกลางไม่มีตัวตนถ้ามีทุกสรรพสิ่งจะมีความ หยุดจะมีความจุดกึ่งของสองสิ่งเสมอโอเคใช้ได้ตอนนี้ทุกๆสรรพสิ่งจะมีจุดกึ่งกลางของสองสิ่งเสมอโอเคตอบได้ตอบที่ได้เท่ากับศูนย์โอเคเข้าเป้าเข้านะฮะและทุกสิ่งที่อดีตเห็นจากการแทนว่าวงกลมพอเห็นอีกด้านของคำว่าศูนย์เท่ากับศูนย์เท่าคือคำว่าไม่มีเหลือดับสิ้นเชื้อโอเคพอได้สุดท้ายก็ใช้ได้นะความเข้าใจเกิดพลิกด้านเปลี่ยนความเข้าใจว่าเลิกให้แทนความหมายของวงกลมแต่กลายเห็นว่าวงกลมนี้จะตรงผ่านกลางระหว่างวงกลมนั้นๆจะเจอเหรียญด้านที่3โอเคเจอเหรียญด้านที่3เสมอและเมื่อตามดูตามรู้ไปจะเห็นความจริงว่าทุกสรรพสิ่งก็ไม่มีจริงในถูกต้องครับทุกสรรพสิ่งไม่มีจริงถูกต้องครับตัวนี้ถูกต้องเลยครับเป็นคำสุดท้ายเลยนะครับแม้กระทั่งดวงจิตเราไอ้ดวงจิตที่พูดถึงเนี่ยก็ใช้ได้เพราะดวงจิตเป็นแค่ภาษานะครับอย่าลืมนะครับเพ
พราะตัวเรายึดถือและตีความหมายให้ดวงจิตเท่ากับวงกลมและวงกลมนี้ก็ไม่มีวันหยุดนิ่งในคิดแบบจริงๆแท้เพราะเราจะแปลความหมายกับทุกสิ่งเสมอแม้กระทั่งดวงจิตของเราเองทำให้เราเกิดการหลงแหลนนี้จนไม่เคยคิดที่จะปล่อยวางมันและไม่เคยละวางออกจากความรู้สึกจากครั้งเดียวเราคิดเสมอจิตมันคือตรงนี้นั้นผิดเกิน 100% นะครับบอกให้ทราบโอเคนะหนูขอคำแนะนำเพื่อคิดต่อยอดด้วยค่ะโอเคอธิบายมาทั้งหมดผมว่าก็มาใช้ได้นะไม่ใช้ได้นะครับแต่ตัวจุดยอดคิดเดียวนะฮะที่มันคลิกไม่จบนะตัวการิโกจริงมันเป็นฟิลลิ่งนะจำด้วยครับเป็นความรู้สึกไม่ใช่แค่เห็นแค่จิตอย่างเดียวนะครับทั้งตัวเลยฮะเป็นฟิลลิ่งผมพูดจริงนะฮะฟิลลิ่งฟิลเลอร์ผมพูดบ่อยมากนะครับหลังๆมันจะพูดพวกนี้มากที่สุดโอเคนะอาจินไตยคือเรื่องลึกลับแต่มีจริงใช่ไหมครับ อาจินไตยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นคำถามที่ไม่มีใครยังไม่มีคำตอบ 2,600 ปีมาแล้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับอจินไตยเป็นคำถามในพระไตรปิฎกมีบัญญัติเอาไว้อจินไตยนะครับ 2,600 ปีแล้วไม่มีใครพูดเรื่องนี้ไม่มีใครตอบแต่ลุงงอขันอาสาความว่าการเกิดโลกคือณวันนั้นนะคำว่าอจินไตยเนี่ยมันหมายความไงมันมีที่มาอย่างนี้โอเคไหมครับฟังให้ดีนะครับจะเล่าให้ฟังคำว่าอจินไตยเนี่ยมันเป็นที่มันมีที่มาดังต่อไปนี้คือเอาล่ะมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สุทธิรักว่าไปโน่นพระองค์สุทธิรักเอ๋ยถามจริงเถอะว่าโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรพระภาษาก็คือพออย่ารู้มันเลยมันไกลตัวเพราะมันเป็นเรื่องอจินไตยมันก็เป็นหัวข้อเพราะมันเป็นเรื่องอจินไตยมันก็แปลว่าคำถามว่าโลกใบนี้เกิดอย่างไรกรรมเกิดได้ยังไงฌานเกิดได้ยังไงไม่มีใครตอบ 2,600 ปีมาแล้ว 2,600 ปีมาแล้วไม่มีใครตอบแต่ลุงงอขอขันอาสาเล่าให้ฟังทั้ง3คำเมื่อกี้นี่นะทั้งการเกิดโลกการเกิดกรรมและฌานสมาบัตินั่นแหละเห็นไหมครับผมพูดเรื่องฌานเสมอเยอะนะรู้ไหมผมพูดเรื่องฌานเสมอนะครับโอเคนะยืนยันว่าผมเกิดมาอธิบายเรื่องอจินไตยก็ว่าได้หรือเกิดมาเพื่อตอบคำถามใครก็ถามว่าอจินไตยคืออะไรสบายมากโอเคไหมเพราะสิ่งนี้นะฮะทีนี้ทำไมพระองค์จึงไม่ตอบเพราะว่าถามใช่ไหมเพราะว่าคนถามเนี่ยตอบยังไงมึงก็ไม่รู้มึงก็ไม่เข้าใจกูจะตอบมึงไปทำไมวะเพราะมึงยังระดับดูบัวยังไม่เหนือน้ำเลยอ่ะมึงมาถามกูพอเวลาถ้ากูตอบกับวันน่ะกูตอบนู่นถ้าโกนธัญญามาถามกูยังจะตอบอย่างนั้นสมองเนี่ยครับถ้าโกนธัญญามาถามฉันจึงจะตอบถ้าหาอนนท์มาถามฉันยังไม่ตอบเธอหรอกเพราะเธอไม่บรรลุธรรมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผู้บรรลุธรรมจึงจะรู้จึงจะเข้าใจถ้าผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ยังไงก็ไม่ถามเข้าใจปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ปฏิบัติธรรมยังเข้าถึงธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเข้าถึงแต่ศีล
ได้แต่ศีลแต่ไม่ได้ได้ธรรมนี่เป็นต้นแค่มาผู้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมหรือเปล่าก็จะไม่รู้เข้าถึงธรรมแล้วถึงขั้นบรรลุธรรมหรือเปล่าก็จะไม่รู้พระพุทธเจ้าจะตรัสเฉพาะผู้บรรลุธรรมเท่านั้นจึงจะรู้ตามโอเคไหมครับความก็เป็นชัดเจนงั้นตราบใดที่ยังไม่มีผู้บรรลุธรรมพูดให้ตายไงมันก็ไม่เข้าใจโอเคใช้คำว่ามันเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ไม่ตอบคำถามอย่างนี้เพราะผู้ถามตอบยังไงก็ไม่สามารถเข้าใจได้งั้นพระองค์ไม่เสียเวลาจึงกลับมาสอนเรื่องของทุกข์ของสุขของโลกโอเคไหมครับก็ปล่อยให้อจินไตยค้างเติมมา 1,600 ปีมาแล้วแต่ลุงงอขอขันอาสาเล่าให้ฟังแล้วตอบคำถามตรงนี้ถ้าใครจะมาถามผมตอบได้หมดนั่นแหละแต่ตอบแล้วเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมล่ะตอบแล้วก็ไม่เข้าใจได้แค่รู้แล้วตอบไปทำไมอันนั้นถึงถามผมจะถามนักบวชบอกแล้วไงนักบวชเรามีเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยผมจะถามนักบวชดูสิโอเคไหมครับมันถึงยุคมันครับถึงยุคมันถ้าท่านไม่ตอบผมถามท่านไม่ตอบเอาไหมผมจะเล่าให้ฟังทีเดียวเล่าให้ฟังก็ไม่ฟังห่วยมันคบกันไม่ได้แล้วแบบเดียวถามแล้วก็ไม่ตอบรู้ตอบไม่ได้ก็ไม่รู้ถ้าตอบได้ก็ต้องตอบถ้าตอบไม่ได้คณะสาเล่าให้ฟังก็ดันไม่ฟังอีกห่วยมันก็ตัวใครตัวมันแหละครับเห็นไหมนี่คือความคิดลุงงอกนะโอเคไหมครับเพราะมันถึงเวลาพี่ไม่ต้องมาเดาโขงแล้วเวลามันถึงยุคที่ต้องเป็นความเข้าใจเป็นความเข้าถึงเป็นความหมายก็ว่าไปนะถ้าไม่เปิดใจก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันจริงนะโอเคนะความจริงผมก็ไม่ได้เป็นคนแตกหักระดับนั้นหรอกผมก็ส่งใส่แอคชั่นไปอย่างนั้นแหละให้มันพอจะสมจริงสมจังนิดหน่อยนี่เอาความจริงก็หงอเหมือนกันแหละรู้หงอหงอเหมือนกันแหละครับจะเราให้ฟังไม่ฟังแล้วเราทำแมวไปเดียวใช่ไหมถามแล้วก็ไม่บอกไม่บอกก็ไม่ว่าอะไรจะเราให้ฟังก็ไม่ฟังก็จบข่าวก็แค่นั้นเองก็ถูกจะไปเอาผิดเอาถูกไปทำไมจะไปลากดึงไปทำไมแล้วบุญใครบุญใครก็แค่นั้นเองบุญคือความเข้าใจผมก็พูดจังบุญคือความเข้าใจจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นทำบุญทำยังไงจะให้เข้าใจอย่างนี้นะทำบุญทำไงจะให้เข้าใจเข้าใจเรื่องอะไรก็ถามมาสิครับพี่ทำบุญกับใครก็ถามมาสิครับใช่ไหมก็เพราะอย่างนี้แล้วจึงอยากจะให้ทำบุญให้ถูกที่แล้วก็ให้ทุกคนแล้วมันจึงจะได้บุญโอ้ยเรื่องบุญใครก็อยากจะได้หรอกนะถ้าหากว่าเห็นเป็นลูกไฟเล็กมีทั้งสีเงินสีทองสีต่างๆส่องสว่างระยิบระยับคล้ายท้องฟ้าร่างกายจะรู้สึกเบาโปร่งโล่งสบายดีเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนั่นคืออะไรก็เหมือนกับอุปมานะมีถ้วยแกงอยู่หนึ่งถ้วยเข้าใจมั้ยมันก็คงใหญ่แล้วถ้วยแกงนะแล้วมีช้อนหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยมีช้อนหนึ่งมีช้อนหนึ่งนี้ตักมาชิมได้แค่นี้รู้แค่นี้เองไม่สามารถกินน้ำแกงได้ทั้งถ้วยแบบนี้อย่างนี้ก็อยู่กับเราทุกชีวิตถ้าเห็นแวบเดียวก็ได้แค่ลิ้มรสนี่โอเคไหมครับนี่คำอธิบายบอกแอคชั่นด้วยนะนั่นก็คือตรงนั้นได้ขนาดก็ถือว่าโอแล้วล่ะนะเอาเดี๋ยวกันรู้แล้วคุณพุ่มพวงออกมาแล้วนะครับโอเคนะเรื่องสีต่างๆเมื่อกี้คุณลุงยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยคำว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอถามว่าแล้วความก้าวหน้ามันอยู่ตรงไหนฟังไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอความก้าวหน้าคือพอตอนนี้ขีดเส้นใต้ไหม
นั่นแหละครับคือความก้าวหน้าความก้าวหน้าคือจบแล้วขีดเส้นใต้ไว้เอาล่ะก็ตั้งความพอถ้าเป็นเงินนะของอยู่นอนตายตาหลับคือของอยู่ของกินมีกินตลอดชีวิตนี้นี่แหละครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของกินกับของนอนมนุษย์เรากินจุดนอนโอเคไหมนอนถ้าเป็นบ้านของเราเองมีกรรมสิทธิ์นอนเมื่อไหร่ก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นเป็นอิสรภาพกินตื่นมามีกินโอเคไหมให้มีกินมีนอนตลอดชีวิตนั่นแหละพอไหมถ้าไม่พอจงหามันพอซะนะเห็นไหมเท่าไหร่ถึงจะพอจะเนี่ยมาถามตัวเองจะเนี่ยนั่นคือคิดต่อไปต่อได้โอเคไหมครับความที่บอกว่าความก้าวหน้าก็หาต่อไปขีดสุดใต้มีเงินธนาคารก็ฝากเอาไว้สิครับ5ล้านพอไหมล่ะทำไปกระทั่งไม่มีแรงหมดแรงเมื่อใดแปลว่าไม่ได้หาเงินแล้วแต่เรามีเก็บไม่เรียบร้อยคือพอแล้วก็เลยว่าทั้งโลกมันเต็มนั่นล่ะเอาที่เหลือที่จะพอนะมาใช้จนกระทั่งตายเมื่อตายแล้วยังใช้ไม่หมดมันใช้ไม่หมดมันตายซะก่อนสิ่งที่ไม่หมดนั้นตายแล้วหอบไปด้วยนะทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้ก็ให้ใครก็ให้ไปสิจบเห็นไหมไม่มีใครให้ลุงงอก็ขอรับเหมือนกันนะโดเนทไงลุงงอก็รับเป็นโดเนทเหมือนกันนะพี่นะจบข่าวโอเคนะนั้นความก้าวหน้าคิดให้แล้วเมื่อกี้นี่คิดต่อเองสิแมนบอภาพซ้อนพบซ้อนพบซ้อนกันได้อย่างไรครับโอ้ยก็อธิบายยากครับตรงนี้มันคงไม่สามารถนำความรู้สึกที่ตัวเองมีได้เป็นให้ท่านรู้สึกตามมันทำไม่ได้ครับผมทำไม่ได้จริงๆครับพบซ้อนพบทำไม่ได้จริงๆครับมันซ่อนซ้อนผมใช้คำว่าซ่อนซ้อนกันอยู่นะครับซ่อนซ้อนกันอยู่มันหลายซับหลายซ้อนมันซ้อนกันอยู่โอ้ยเป็นเลเจอร์เหมือนกับเอาน่ารู้จักขนมทับกันไหมครับขนมทับกันคุณยายทำขนมทับกันให้ลูกให้หลานกินน่ะรู้จักขนมทับกันไหมครับเขาเรียกขนมชั้นโอเคโทษทีขนมทับกันวะดูงอมันก็เกินไปบัญญัติศัพท์พิลึกพิลัดโอเคไหมท่านขนมชั้นนะฮะมันซ้อนๆมันเป็นเลเยอร์มันเป็นซ้อนพบแต่และชั้นคือพบซ้อนๆอย่างนั้นนะก็อธิบายได้แค่นั้นครับเกินกว่านั้นไม่มีทางนะครับยกตัวอย่างได้แค่นี้ครับนะคุณโฮมยูสโอเคครับผ่านไปมีใครถามอีกคำว่าบารมีคือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เราสะสมมาใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับบารมีคือภาษากันละกันเป็นภาษาพูดถึงมาผมเองผมก็ไม่ค่อยจะพูดพวกนี้ครับผมไม่ค่อยจะพูดพวกนี้เพราะพูดแล้วมันตีความเยอะนะฮะเดี๋ยวให้มันหนีไปไกลก็แล้วอย่ามาใกล้ตัวเดี๋ยวไปรู้มันเลยก็แล้วกันบารมีบุญกรรมเนี่ยพอรู้ได้แค่สองอย่างก็พอผมเคยคิดแล้วพูดรวมทั้งเขียนเอาไว้ด้วยนะความว่าทำทาน100ครั้งจะได้เท่ากับ1บุญทำบุญ100ครั้งตัวเลขอุปมาอุปไมยโอ้ยรู้จักอุปมาหน่อยพี่ก็เนี่ยทำทานแสนครั้งได้1บุญก็ว่าได้เอามายกตัวอย่างตัวเลขร้อยก็แล้วกันเป็นหลักทำทาน100ครั้งได้เท่ากับ1บุญทำบุญ100ครั้งได้เท่ากับ1อย่างไรเนา
ว่าไงดีนะครับตอนนี้หลับตาพูดแล้วนะทำทาน1,000ครั้งได้เท่ากับ1บุญ1,000ได้ร้อยเมื่อกี้เนี่ยเอาใหม่ทำทาน100เอาตัวเลข100เป็นหลักนะตัวเลขสมมติหรือเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขอุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยโอเคไหมทำทาน100ครั้งได้เท่ากับ1บุญทำบุญ100ครั้งได้เท่ากับ1บารมีต่อเติมเสริมบุญและบารมี100ครั้งก็จะได้1ฌานสมาบัติต่อเติมเพิ่มฌานสมาบัติ100ครั้งได้เท่ากับ1อภิญญาเงี้ยไม่รู้ต่อไปจำไม่ได้ละเคยเขียนเอาไว้นะเขียนเป็นขั้นบันไดนะเคยเขียนเป็นขั้นบันไดวะอันละแค่นี้ก็พออะไรก็สู้ความเข้าใจบุญคือความเข้าใจดีที่สุดครับผมว่าเลือกภาษาให้เรียบร้อยแล้วบุญคือความเข้าใจวันนั้นใครก็ตามที่เข้าใจได้ง่ายได้เร็วลุงหงอกเล่าให้ฟังเนี่ยคนนั้นมีบุญมากนะครับจำนั้นนี่น่าจะพออย่าไปมากไปกว่านั้นค่อยๆแกะภาษาค่อยๆแกะความหมายภาษาไปนะครับผมก็วนอยู่เงี้ยภาษาไม่ได้ไปไหนโอเคนะการได้ฟังเสียงของผู้บรรลุธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตใช่ไหมถูกต้องครับการได้ฟังเทศจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าสุดยอดของมนุษย์นะครับผู้พุทธเจ้าคือผู้รู้ธรรมเนาะแล้วถ้าหากว่าได้มีการฟังเสียงของพระอรหันต์ก็จะเห่ากับหมาคุยกับหมาพระอรหันต์ก็จะเห่าโต้แย้งกับหมาเช่นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นมงคลนะครับมงคลแก่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าพ่อไก่เกิดผมคิดว่าพ่อไก่เกิดจากการปฏิสนธิทางธรรมชาติครับผมคิดไปไม่เป็นไรหรอกคิดไปเถอะคิดจนสุดความคิดรุ่งหรอกคะลืมให้การบ้านของหนูเพิ่มหน่อยครับอุ้ยจะให้การบ้านอีกเด้อค่อยๆฟังไปทีน้อยสองน้อยนะขอบคุณทุกคำถามผู้ฟังเป็นผู้ได้ขอบคุณมากครับทุกคนทุกคำถามทุกคำถามมีประโยชน์นะครับบังไม่ทราบไว้นะครับผมเก็ตแล้วครับความก้าวหน้าคือความพอใจครับผมมันได้งั้นสิผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระธรรมจะสามารถเข้าใจแล้วก็ถึงธรรมะถือได้ครับได้ครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติใครก็ตามที่เกลือกลิ้งกับธรรมชาติอยู่กินหลับนอนรูปแบบธรรมชาติผู้นั้นจะเข้าถึงพระธรรมได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับอยู่กับธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติรู้ธรรมชาติมีฟิลลิ่งเก็ตอินทูกับธรรมชาติผู้นั้นถึงพระธรรมนะครับผู้ใดก็ตามที่อยู่ในวิทยาศาสตร์โลกวิทยาศาสตร์นั้นผู้นั้นจะห่างจากพระธรรมมากนะครับงั้นคนที่ใช้วิทยาศาสตร์หลงทางเนี่ยยากที่จะมาทางด้านนี้ได้นะครับขอให้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเพียงเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสบายแต่ไม่ได้ให้ความปลอดภัยนะต้องแตะไว้ด้วยครับผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นไม่ให้ได้รับความสะดวกสบายนะเพราะมันเป็นเครื่องผ่อนแรงทำงานแทนคนและสัตว์เครื่องผ่อนแรงให้ความสะดวกสบายโอเคไหมครับแต่จะได้มาก็ต้องซื้อมามิฉะนั้นก็ต้องผลิตเองโอเคไหมครับให้เข้าใจแค่ตรงนั้นก็พอถ้าหากว่าให้ความสำคัญมากกว่านั้นมันก็จะลืมธรรมชาติไปนะครับถ้าตัวธรรมชาติจริงจะเป็นตัวที่รองรับชีวิตความเป็นอยู่จริงๆคือธรรมชาตินะครับอาหารคือธรรมชาติใช่ไหมอากาศคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติใช่ไหมข้าวทุกเม็ดต้นไม้ทุกต้นคือธรรมชาติใช่ไหมปลาทุกตัวเกิดจากธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยไหมครับนี่คิดในรูปธรรมชาติอาหารปรุงแต่งมาจากวิทยาศาสตร์ระวังให้ดีนะครับ
นี่ทั้งนมผงนมเปรี้ยวเวลานี้นะครับมันสังเคราะห์มโนวิทยาศาสตร์กันเยอะแยะนะผู้ที่ไม่เคยศึกษาธรรมชาติโอเคคำเดิมโอเคจบนะครับหมดไม่มีคำถามแล้วจ้าโอ้โหสี่ทุ่มเลยเนี่ยโอ้โหผมก็ไปจนทั้งจะหมดแล้วเลยเนี่ยนะเอาแค่นี้ก็พอนะพี่นะดูสิดูบ้าน YouTube ไปสิครับชาว YouTube บ้านไงโอเคตอนรับชาว YouTube นะทีนี้เนาะชาว YouTube ว่าไงเอ่ยหลับกันหรือเปล่าดูสิครับนี่ก็ค่อยสะกิดเบาๆนะพี่นะอย่าตกใจนะเวลาผมสะกิดเบาๆอาจจะตกใจนะครับผมเปิดเสียงคุณลุงให้แมวหมาฟังหมาแมวจะได้พลังงานไหมได้ครับผมได้ครับเสียงผมมันธรรมชาตินะครับได้หมดนะครับมีคนเขาพูดนะฮะเสียงผมเนี่ยเปิดให้ปลาอยู่ในอะไรนะอยู่ในอะไรอะไรที่เลี้ยงปลาในบ้านเขานั่นนะเออมีคนพูดนะเอาเสียงผมเนี่ยเปิดให้ปลาฟังไอ้ปลามันหัวทิ่มมันนะเออมันจะหงายท้องนะนะเอออยู่ๆก็พลิกกลับลอยขึ้นมาลอยบนผิวน้ำได้เลยเอ๊ะใครเนาะวันนั้นที่ผมพูดที่นครปฐมป่ะเออเออเออที่นครปฐมนะใช่ใช่เอออ๋อคุณป้าสวยๆอ่ะใช่นะคุณป้าสวยแต่งหน้านะโอเคโอเคโอเคคุณยายสวยๆแต่งหน้านะมากับหลานเล็กน้อยใช่เนี่ยเป็นคนพูดวันนั้นนะปลามันจะหงายท้องนะมันจะไม่ถึงหงายท้องมันหัวทิ่มลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยมันไม่ลอยแล้วหางหือมันจะแข็งแล้วเนี่ยทิ้งไปแล้วเปิดเสียงลุงหอกให้ปลาในตู้ปลาฟังเออปลาเนี่ยเสด็จด้วยเสด็จไหมพลิกกลับขั้วแล้วก็มาลอยลิ่งอยู่บนผิวน้ำได้เพราะฉะนั้นเปิดให้หมูให้หมาแมวฟังก็ก็ได้โอเคนะนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเสียงลุงออกไม่ใช่เสียงธรรมดานะเสียงกระมังตกจากที่สูงนะเสียงลุงออกให้รู้ซะบ้างผมมีความสงสัยว่าลุงออกว่าทานข้าวเย็นแล้วทำสมาธิไม่มีประโยชน์เพราะเหตุใดหือไม่เคยพูดนะผมไม่เคยพูดนะผมพูดแต่เพียงว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้พระสงฆ์กินอาหารเย็นอธิบายผมใช้คำพูดอย่างนี้เสมอว่าเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ความหิวผ่านไปก่อนสักหนึ่งหรือสองชั่วโมงจึงกินหลังจากกินแล้วเจ้าจะได้อะไรอันนี้ได้จากตัวผมเองครับเดี๋ยวนี้โอเคนะความหิวมีทุกคนแต่วันหนึ่งเวลานั้นมันอยู่สถานที่ที่มันอยู่ห่างไกลจากอาหารเช่นผมอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำเดินทางมาตั้ง 15-20 กิโลกว่าจะได้กินเฮ้ยมันหิวปล่อยมันหิวไปวะกินน้ำอึกเดียวตายก็ตายว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยได้ความคิดนี้มาเมื่อเราหิวเราอย่าเพิ่งกินนะผมเองเวลาแหละขอให้ความหิวผ่านไปก่อนสักหนึ่งสองชั่วโมงถ้ามีกินก็มีไม่มีก็แล้วไปเนี่ยในส่วนตัวผมเออถ้าได้มีโอกาสได้กินหลังจากนั้นปุ๊บกินปุ๊บจะได้อะไรเข้าสมาธิอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์กินอาหารตอนเย็นเพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำสมาธิมันจะได้เยอะเลยก็เท่านั้นเองนะผมไม่ได้ห้ามใครนะผมก็ยิ่งยั่วยุพระสงฆ์กินเลยข้าวเย็นกินไปเลยให้มันตายผมจะรับผิดชอบเองถ้าท่านตายเนี่ยไปนู่นเลยเวลาผมไปกินมันไปเลยหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำนะถ้าไม่กินก็ดีมันเป็นการวินัยเป็นการปฏิบัติตนมันก็ดีตรงนั้นก็แค่นั้นกินยังไงมันก็ไม่ผิดผีหรอกครับจะคิดวินัยก็โอ้โหเสียเว้นอะไรกันผมเนี่ยยั่วยุให้กินเลยแต่ถ้าหาผมเห็นกินจริงๆนั่นทีเนี่ย
ถ้าผมชวนกินผมไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่กินเองผมเอาเรื่องนะทีนี้ผมเห็นผมเอาเรื่องนะทีนี้โอเคนะเอาละผมก็พูดเป็นกันนะพี่อย่าถือสาผมนะพี่นะเอาเข้าจริงผมก็เงียบเลยโอเคก็คนมันหิวประตูไปห้ามกินไปมาแล้วเนี่ยมั้ยโอเคนะบุคคลที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆจะมีไฟฟ้าสถิตน้อยหรือไม่ครับไฟฟ้าสถิตไม่น้อยนะครับแต่มันมีความรู้สึกช้ามันจะไม่รับนั่นเองครับ รู้จักหน้ามึนไหมหน้ามึนมันก็เกินไปแล้วอันนี้เวลาเมามันตัวมันมึนมึนช้านั่นนะครับตัวมึนช้าทั้งหมดจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะนั้นไม่มีสติเพราะมันไม่รู้สึกโอเคไหมครับทำไปก็ไร้บ่อยนะครับเพราะนั้นก็เข้าสมาธิไม่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่ได้ด้วยโอเคไหมครับนี่ก็แค่นั้นเองการรู้ธรรมในความเข้าใจคือการยกระดับเป็นมนุษย์ X-Men นั่นแน่ตามขั้นตอนทางธรรมชาติคนอื่นเขาว่าทัศนคติเราแปลกมากเพราะเขาว่าการรู้ธรรมคือการเรียนรู้จำตำราได้หมดจรดเมื่อความเข้าใจต่างกันก็จบข่าวเลยถูกต้องครับฟังให้ดีนะการบรรลุธรรมดูหนังดูหนังบ่อยหนังคุณน้องแก้วแขกครับยินดีด้วยครับที่เข้าใจตรงกันนะเจโมบายต่อไปผมขออนุญาตถามเกี่ยวกับเจ้าสำนักสันติอโศกท่านโพธิรักษ์ประกาศตนเป็นอรหันต์และโพธิสัตว์ส่วนคนอื่นเป็นอรหันต์ปลอมเช่นหลวงปู่มั่นกับคณะพระลูกศิษย์เป็นต้นแล้วกันเป็นต้นความเห็นของลุงหงอกว่าไงโอ้อาผมไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์ผู้อื่นเขาได้นะครับมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเนี่ยคำจำกัดความหรือนิยามของลุงอ่อนนะครับมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนเพราะฉะนั้นเมื่อถามเกี่ยวกับผู้อื่นแล้วผมจะไม่ตอบนะครับเพราะตอบไปแล้วมันก็ไม่มีจุดจบรู้แต่เพียงว่าท่านโพธิรักษ์กับลุงอ่อนท่านโพธิรักษ์เนี่ยเป็นลูกชายของน้องสาวพ่อผมนั่นแหละรู้แค่นี้ก็จบโอเคไหมครับอย่าไปรู้มากไปกว่านั้นท่านทำอะไรในหมู่คณะสำนักของท่านโพธิรักษ์คนที่ติดตามเขารู้เขาเองโอเคไหมครับส่วนท่านจะพูดออกนอกนะออกนอกสำนักไปไหนก็เรื่องของท่านไม่ใช่ลุงหอก็ไม่เกี่ยวโอเคไหมครับลุงเอาพูดที่นี่ก็อยู่ในบ้านเราทีวีบ้านเราทีวีเท่านั้นที่อื่นผมก็ไม่ไปพูดโอเคไหมครับโอเคนะก็ขอให้เข้าใจตรงนั้นนิดนึงมันจะทำให้แยกแยะได้แล้วทำให้เราเกิดสันติสุขขึ้นก็ดูเนื้อหาสิครับวิธีการรู้คนที่เขารู้อย่างแตกฉานเขาจะต้องเจรไนเจรไนเจนในถี่ยิบเลยคนที่เขาได้โดยปฏิบัติธรรมนอกจากจะจำตำราแม่นเขามีภาวะสภาวะของเขารองรับอยู่นะครับเรื่องนี้มีสภาวะรองรับเราฟังรูปแบบที่เป็นสภาวะรองรับเข้าใจไหมล่ะส่วนมากเราจะไม่เข้าใจเพราะเราไปเข้าใจแต่ตำรารู้จำแต่ตำราไม่มีสภาวะรองรับเราก็เลยไม่เข้าใจผู้ที่เขามีสภาวะนั้นๆมารองรับการอธิบายของเขาเราจะไม่เข้าใจตรงนั้นเพราะฉะนั้นใครอยากจะรู้ได้ก็ต้องปฏิบัติให้มันได้ถึงท่านสภาวะหรือภาวะมารองรับรับรองการพูดการกระทำตัวเองสิ่งนี้เขาเรียกว่าปัจจตังรู้ใครรู้ใครนะครับใครทำใครได้ใครรู้ใครได้ใครทำใครได้ใครทำใครเป็นโอเคครับ
มันจะแทนกันหรือกันไม่ได้นะคุณเจโมบายจบข่าวครับมีไหมเนี่ยตัวเดียวลงวันนี้วันนี้ข้าหาไม่เจอค่ะวันนี้ข้าหาไม่เจอค่ะอากาศดีภาพเสียงชัดเจนที่งานมงบาลโอเคครับไม่มีคำถามนะ ถ้ามีเงินบำนาญเกินถ้ามีเงินบำนาญกินจนตายไม่ต้องหามีบ้านอยู่แล้วดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่ป่วยชีวิตมีแค่นี้หรือคะจะต้องเพิ่มอะไรอีกในช่วงที่มีชีวิตอยู่ใกล้คุ้มกับเกิดมาแล้วสบายดีคุณปริศนานะครับฟังใหม่นะครับเป็นคำสุดท้ายพอดีนะครับถ้ามีเงินบำนาญกินจนตายไม่ต้องหาอีกมีบ้านอยู่แล้วดูแลสุขภาพไม่เจ็บไม่เจ็บป่วยชีวิตมีแค่นี้หรือคะจะเอาแค่นี้ก็ได้ หรือถ้ามีความสามารถคิดจะพูดจะทำอะไรผลความสามารถนั้นทำให้ผู้อื่นเขาได้ประโยชน์ก็อย่าหายใจทิ้งเฉยๆก็แค่นั้นเองออกไปทำประโยชน์ซะเพราะคนที่มีมานำกินไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วเขาเรียกว่าทางโลกมันเต็มแล้วบ้านก็มีอยู่อู่ก็มีนอนตายเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ายังไม่ตายทำให้สิ่งที่มีของตัวเองมีคุณค่าให้กับผู้อื่นบ้างก็ดีไม่ทำก็ไม่มีใครแค่ว่าเห็นไหมครับถ้าทำจะดีไหมล่ะทำตัวเองทำที่ไหนอย่างไรกับใครมันก็แค่นั้นเองเห็นไหมก็ได้ประโยชน์การทำนี้ก็ถือว่าได้เป็นการออกกำลังกายไปด้วยเป็นการหลอมเหลาสติปัญญาเราไม่ให้หลงลืมได้ด้วยโอเคไหมครับคิดอย่างนั้นเถอะครับจะมาไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ทำอะไรมันลืมนะพี่นะไม่ได้จำแม้กระทั่งตัวเองนะกินข้าวยังก็ไม่รู้ขณะในการใส่เสื้อผ้าหรือเปล่าอยู่ป่าก็ไม่รู้ก็มันลืมอ่ะมันไม่ได้จำหรือมันไม่รู้เอางั้นใช่ไหมก็แค่นี้ถ้าทำไปเรื่อยหยุดลมหายใจเมื่อไหร่ปุ๊บพับเลยนะอยู่ในสภาพเรียบร้อยหยุดหายใจวันนี้พรุ่งนี้ไปเผามันต้องอย่างนั้นสิครับมันเนื้อเจ๋งของแท้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่นอนแช่แป้งต่อไปทีนึงติดเตียงอีกตายมาไหนก็ไม่รู้อย่างนั้นโอ้โหผมไม่เล่นด้วยนะวงเล็บสวยแน่แบบนั้นโอเคไหมครับพอไหมหนุกไหมสปป.ลาวกำลังดูอยู่นะครับคุณสนตะวันโอเคนะคุณสนตะวันโอเคยินดีครับตัวลงหมดแค่นี้ครับพอสมควรนะวันนี้4ทุ่ม15นาทีอ่ะพอพรุ่งนี้นั่งกล่าวทำงานตามปกตินะฮะนะเปิดเที่ยงถึง6โมงเย็นนะครับส่วนทางท่านจะประกอบช่วงอาชีพชอบเรียนเชิญตามปัจจัยสายยามีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอได้พอเนาะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นคำการ ปกป้องคุ้มครองดูแลทรัพย์สินหลังคาที่หามาได้ใต้ถุนบ้านบนบ้านหลังคาบ้าน ในรั้วไม่รู้ในเซฟเล็กเซฟใหญ่แล้วก็ว่ากันไปดูแลกันหน่อยอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงเข้าไปนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงกันแล้วกันนะแต่ถ้าจะเป็นการเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกเก้าที่เดินทางน้ำบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสสาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม